ตัน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 Sida, sira non frida, ma sento in cro, pur mai non sedesi, peri a pieno, ti su che sieno, onori bravo, rare ripensi, rare ripensi, muta.พงครับการซ้อมของคุณน่ะหมดเวลาแล้วท่านศาสดาจารย์ครับท่านยังไม่ได้จ่ายค่าเหล้าเมื่อครั้งก่อนให้ผมเลยครับขออภัยผมลืมไปแต่ความจริงโรงแรมนี้ให้ความสะดวกแก่ผมมากทีเดียวครับแล้วก็ศิลปินเมืองไทยเราเวลานี้มีแยะเหลือเกินถ้าหากศิลปินเมืองไทยเรามีคนเก่งสักครึ่งหนึ่งของเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้นี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราเนี่ยอาจจะรุ่งเรืองในทางศิลปะอีกมากทีเดียวครับผมลาแล้วครับถ้าผ่านมาผมจะเอามาให้นะครับถ้าผ่านทางนี้ก็จ่ายถ้าไม่ผ่านทางนี้ก็ไม่จ่ายที่นี่โรงแรมสวรรค์ใช่ไหมคะใช่ครับคุณนี่นี่มาจากบางขวางเหรอนี่คุณเอาเหล้ามาให้เรากินก่อนสิคะครับไหนเหล้ามายังได้แล้วครับ
ิฉันชื่อยุพดีแล้วนี่สามีของดิฉันชื่อมองซางเราเพิ่งแต่งงานกันวันนี้ค่ะแล้วก็มาฮันนีมูนกันที่โรงแรมสวรรค์ของคุณแหมเสียใจครับคุณยุพดีและคุณหม่องสางทำไมครับโรงแรมสวรรค์เต็มหมดไม่ว่างเลยสักห้องเดียวครับเอ๊คุณนี่หนีมาจากบางขวางหรือเปล่าทำไมล่ามโซ่มาอย่างนั้นคุณแปลกใจเลยคะเนี่ยมันเป็นความคิดของคุณพ่อคุณหม่องซางเขากลัวว่าเราแต่งงานกันแล้วนะฮะดิฉันเนี่ยจะหนีไปหาผัวใหม่นี่เลยดิฉันต้องตกลงตามความต้องการของพ่อมันแปลกมากผมไม่เคยพบมนุษย์แบบนี้เลยในโลกขอโทษนะครับผมอยากจะถามอะไรสักนิดหน่อยจะได้ไหมครับคุณยุพดีอยากจะทราบอะไรล่ะคะคือเวลาคุณอาบน้ำคุณทำยังไงอาบด้วยกันค่ะแล้วเวลาคุณจะไปห้องนั่นแหละค่ะด้วยกันทั้งนั้นเมาก็เมาด้วยกันเจ็บก็เจ็บด้วยกันจูบก็จูบด้วยกันหายใจก็หายใจด้วยกันดีก็ดีด้วยกันตีก็ตีด้วยกันเข้าคุกก็เข้าคุกด้วยกันจริงไหมคะยอดรักจริงเอาล่ะในเมื่อคุณไม่มีที่พักให้ฉันอีฉันก็จะได้ไปฮันนีมูนที่อื่นแต่ขอบคุณที่ให้กินเหล้าฟรีไปเถอะพี่หม่องสวัสดีค่ะกินเหล้าก็กินฟรีด้วยกันที่รักทั้งหลายเรามาหยุดพักเหนื่อยกันสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มซ้อมกันใหม่อ๋อคุณลุงครับเมื่อวานเนี่ยเขาส่งน้ำส้มแล้วก็โซดามาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนนะเองใช่ไหมวะที่เขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอ่ะอ
แชมเปี้ยนโลกมาลองฝีมือกับข้าสักตั้งเถอะวะมาเราชนะเราได้สองต่อมาด้วยสิโว้ยPa pa 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 pa
งแรมนี่น่ะมันชื่ออะไรกันแน่นะอ้าวก็โรงแรมสวรรค์น่ะสิครับผมขอตั้งชื่อให้ใหม่โรงแรมนรกคุณชนะแกหัวเสียนี่น้อยช่วยทีละครั้งบอกพวกดนตรีให้เขาเลิกซ้อมได้เถอะอย่าให้ลูกค้าประจำของเราเขาเดือดร้อนนะนะที่นี่โรงแรมใช่ไหมใช่ครับป้ายข้างนอกก็มีบอกอยู่แล้วที่ครับถ้าต้องการห้องค่าเช่าคืนนึงสักเท่าไหร่อ่ะเสียใจครับที่นี่มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ว่างซะด้วยครับไอ้ห้องเดียวที่คุณว่าไม่ว่างอ่ะราคาสักเท่าไหร่นะเชิญครับเชิญครับคุณลุงเชิญครับค่าเช่าก็วันละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงคุณจะเพิ่มเงินให้ผมอีกสัก 1,000 บาทผมก็ไล่คนเก่าเขาออกไปไม่ได้ถ้าคุณล่ะนอนที่ไหนอ่ะฮะผมก็นอนบนเตียงของผมสิครับฉันต้องการนอนที่เตียงคุณนั่นแหละฮะถ้าไม่ได้การเท่านั้นล่ะครับคุณจะนอนเตียงของผมแล้วผมจะไปนอนที่ไหนล่ะผมจะนอนได้หรือเตียงของผมอยู่ที่คอกม้าน่ะคอกม้าก็สำหรับม้าอ้าวอย่างนั้นคุณว่าผมเป็นม้าเหรอว่าแต่ห้องที่คุณว่าไม่ว่างอยู่ที่ตรงไหนไม่ได้ครับห้องนั้นน่ะคุณชนะเขาเช่าไว้แล้วนู่นนะครับห้องนั้นแหละแต่คุณจะเข้าไปพักอยู่ในห้องนั้นน่ะไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้คุณครับไม่ยอมที่จัดให้ใหม่ครับคุณผู้หญิงทำใจเย็นๆไว้ก่อนเถอะครับหากกรุณาช่วยไปลงนามในสมุดพักของโรงแรมซะก่อนแล้วผมจะจัดการที่เรียบร้อยเลยครับลงนามทำไมกันเชิญทางนู้นเถอะครับเชิญทางนู้นเลยครับมันเป็นกฎของโรงแรมครับผู้ที่มาพักที่เนี่ยจะต้องลงนามในสมุดโรงแรมเสียก่อนคุณเขียนเอาเองสิได้ครับคุณชื่ออะไรครับเรียมอ๋อนางสาวไทยเหรอไม่ใช่นางหรือนางสาวไม่ทราบครับคุณเรียมมีอะไรอีกล่ะอายุครับ65 25ฉันบอกว่า65เอ้า65ก็65อยากจะเป็นยายแก่ก็ตามใจอาชีพค่าฝิ่นเถื่อนอะไรนะค่าฝิ่นเถื่อนจะให้ผมเขียนลงไปอย่างนั้นน่ะเหรอโอเคโสดหรือสมรสนะ
ย่าโหน่าสงสารจริงลูกกี่คนนะ12คนแน่ๆเหรอมีอะไรที่จะต้องถามอีกไหมพอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับกระเป๋าฉันทำไมไปอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวครับคุณชนะผมเปล่าครับผมเปล่าเดี๋ยวแก่คนนี้ประโยชน์กระเป๋าของคุณออกมาคุณถือสิทธิ์ยังไงถึงได้มาขอออกจากห้องผมอ่ะห้องนี้เป็นห้องของฉันใครบอกผมนึกว่าพักอยู่ที่นี่ก่อนคุณนะฉันเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นฉันจึงมีสิทธิ์มากกว่าสุภาพบุรุษอ๋อสุภาพสตรีเหรอเดี๋ยวคงเห็นหรอกนี่แล้วทีหลังคุณอย่ามายุ่งกับผมอีกนะเดี๋ยวก่อนครับผมจะจัดการให้เรียบร้อยเชียวครับคุณจะทำยังไงผมคิดว่าจะแบ่งห้องนี้ออกเป็น2ตอนโดยจะหาเตียงมาตั้งไว้ให้2เตียงแล้วผมจะหาม่านมากั้นคุณจะเห็นเป็นไงครับบ้าฉันจะนอนกับผู้ชายบาดถึงคนนี้ได้ยังไงนะอ๋อคุณคิดหรือว่าผมน่ะจะยอมให้แม่เบื้อคนนี้นอนอยู่ในห้องเดียวกันกับผมไม่มีวันสิละบ้าแล้วเหรอวันนี้ฉลองอย่าครับคุณชนะอย่าครับที่นี่ไม่ใช่สนามมวยที่นี่โรงแรมสวรรค์ครับโรงแรมสวรรค์โรงแรมนรกไปสิอะไรกันขอบคุณอะไรกันที่นี่โรงแรมสวรรค์นะครับอย่าให้กลายเป็นโรงแรมนรกเลยครับคุณลุงครับคุณชนะคุณผู้หญิงอ่ะเขาแย่งห้องกันผมไม่รู้จะจัดการยังไงล่ะผมมาพักก่อนไม่ใช่เหรอถ้าคุณต้อนรับผมอย่างนี้แล้วก็คราวหน้าผมไม่พักโรงแรมอื่นดีกว่าผมน่ะไม่แคร์ทั้งนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือนางฟ้านางสวรรค์อะไรก็ตามคุณรับรองลูกค้าเก่าของคุณแบบนี้เองเหรออย่าครับอย่าเพิ่งคุณนะฮะอย่าเพิ่งทำใจร้อนผมรับรองประเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเองครับพอทีคุณสุภาพบุรุษฉันไม่ต้องการห้องของคุณสุภาพบุรุษอีกละฉันจะนอนบนม้าตัวนู้นก็ได้เชิญคุณสุภาพบุรุษนอนให้สบายเถอะผมเห็นด้วยครับคุณผู้หญิงนอกจากผมแล้วคุณลุงในห้องนี้ไม่มีสุภาพบุรุษคุณผู้หญิงครับผมเสียใจเหลือเกินเพราะคุณนอนเตียงผมไม่ได้อยู่ที่คอกมาเตียงในคอกมานั่นแหละมันเหมาะเหลือเกินสำหรับสุภาพสตรีอย่างคุณไปนอนที่นั่นแล้วจะได้มายุ่งกับพ่อของผมอีกนะเชื่อสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษเสือไทยจะไว้ตรงไหนครับเขาบอกว่าอายุ65มีอาชีพฝิ่นเถื่อนทำไมนะทำไมเขาถึงต้องบอกกับผมอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาคิดว่าผมเชื่อเหรอหน่อยเมื่อกี้นี่ไอ้ชนะทำท่าจะชกผม
มันโกรธว่าแม่ผู้หญิงคนนั้นน่ะโยนกระเป๋ามันออกมานอกห้องไอ้บ้านี่มันรู้หรือเปล่านะว่าผมอ่ะเป็นนักงัดข้อแชมเปี้ยนโลกใช่ไหมมันดูรูปนี่อะไรยังคุณหญิงครับคุณจะรับประทานอะไรมั่งไหมครับขอจ้อสักชามก็พอค่ะนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคุณจะเอามาให้นะครับลาลาลัม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 กูดีนิงโอ้สวัสดีครับเชิญเชิญมิสฟอร์ล่าแหมคุณหายหน้าหายตาไปเสียนานเชิญครับเชิญครับทางนู้นเปียโนกำลังว่างขอแสดงอะไรให้เพาะๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้มีแขกพิเศษ Thank you คุณผู้หญิงครับวันนี้เรามีโชคดีประเดี๋ยวคุณจะได้ฟังนักร้องฟิลิปปินเอ็ดคุณผู้หญิงครับจองคุณเสร็จแล้วครับเชิญมารับที่นี่ได้เลยนะครับคุณชนะครับคุณชนะข่าวหน้าไก่คุณจะรับหรือยังเดี๋ยวผมจะออกไปครับครับไหนฮะหันวางที่ไหนซาบูไฮคอยลาบีอังฮีรับัดปัสสากีนังปุสุมมีบีมันดีWala pang langit at nang lumigaya hindang unusadusa tanging ikaw sinta ang aking pag-asa.Because of you, I will live forever. Because of you, now my life has meaning. You must remember this.Without you, life is empty. As my heart, it will stay. You're just the one for me. Because of you, all my sadness faded. So take my heart.And I offer to you even my
my heart and I offer to you even my whole life through. Let me do this life for you. I'll do it willingly because of you. แม่เสียดายมากครับมิสตอร่าคุณเล่นได้ดีมากเชียวเสียใจเหลือเกินที่คุณแสดงได้เป็นเพียงเพลงเดียวเท่านั้นเองอ่ะคุณจะรีบกลับเลยครับจอห์นมาร์ค Goodbye I'll come back soon Oh yes yes yesคุณนี่รูปหล่อดีนะทีแรกดิฉันไม่ทันสังเกตแล้วก็คุณมาทำอะไรอยู่ที่นี่นะฉันถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะไม่ได้ยินเหรอคะอ่านหนังสือคุณยังไม่ง่วงเหรอคะถึงยังไม่ไปนอนบนเตียงอันอ่อนนุ่มของคุณน่ะดิฉันชื่อเหลี่ยมค่ะผมไม่ได้ถามคุณแต่ดิฉันขอบอกคุณทราบว่าดิฉันชื่อเหลี่ยมคุณล่ะคะชื่ออะไรคะไม่ทราบคุณมีบุหรี่ไหมคะไม่มีคุณไม่สูบบุหรี่คุณสูบกล้องแหมทำให้หน้าตาดูคมคายขึ้นอีกตั้ง 20% น่ะเป็นนักเรียนนอกหรือเปล่าคะเปล่าคุณมาจากกรุงเทพหรือคะขอน้ำเย็นนี้ฉันสักแก้วได้ไหมคะสั่งบ่อยเอาเองสิแล้วนี่คุณเมื่อไหร่ถึงจะนอนสักทีล่ะนี่บอยบอยเอาน้ำเย็นมาให้ถ้วยหนึ่งหน่อยแน่บอยไม่ได้ยินดิฉันจะหลับได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมีคนรูปหล่ออย่างคุณน่ะมันนั่งอยู่ใกล้บอกดิฉันสิคะว่าคุณน่ะชื่ออะไรคะนี่ๆนอนสักทีอ่ะอย่ามายุ่งกับผมคุณเนี่ยถ้าจะเป็นคนขี้โมโหนะคะแต่ว่าเวลาคุณโมโหดูคุณเก๋แล้วก็น่ารักขึ้นอีกแยะเชีย
คุณคงจะเคยพูดอย่างนี้กับผู้ชายทุกคนกันบ้างเปล่าเลยไม่ใช่ทุกคนหรอกค่ะจะพูดกับแต่คุณคนเดียวคุณน่ะไปหาผู้ชายอื่นดีกว่าผมอ่ะไม่ใช่ผู้ชายคุณแน่นะแต่ดิฉันยังไม่ได้พูดเลยว่าคุณน่ะเป็นผู้ชายของดิฉันหรอคะลืมป้ายของคุณไว้บนโต๊ะนะคะขอยืมหมอนของคุณให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะไม่ได้หญิงครับคุณต้องการอะไรหรือเปล่าครับ
ให้น้อยก็ไม่ได้เปิดมาเปิดพบเห็นโรงแรมอะไรก็ไม่รู้หาความสงสารสักนิดก็ไม่มีคนมันได้รับการศึกษาชายขอโทษด้วยนะขอบใจมากขอโทษด้วยนะขอโทษนะครับวันหลังมาใหม่ครับมาใหม่เป็นไรครับกระทิงบุรีและชาวเมืองเจียมซึงติจะได้ส่งนักมวยมือเยี่ยมแห่งเมืองของเขามาชกควายณที่โรงแรมสวรรค์นี้ท่านทั้งหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการชกมวยควายนี้ได้เปิดประเดิมขึ้นณที่โรงแรมสวรรค์นี้แห่งเดียวเท่านั้นท่านจะไปหาดูที่กรุงเทพหรือเมืองไหนๆ
ในโลกนี้ไม่มีวันนี้นายดำทองดำแห่งเมืองกระทิงบุรีกับนายเป้งแซ่ตั้งแห่งเมืองเจิ้มซึงตีจะได้แสดงฝีมือให้ท่านชมต่อไปนี้เพื่อความยุติธรรมข้าพเจ้าจะโยนหัวโยนก้อยชี้ขาดว่านายดำหรือนายเป้งใครจะเป็นผู้มีโชคดีได้โชคก่อนหัวหัวจริงหัวเป็นอันว่านายดำเป็นฝ่ายชกนายเป้งก่อนใช่โยนายดำถนัดข้างไหนขวาขวาข้างขวาขวาหรือล่ะนายเป้งถนัดข้างไหนข้างขวาขวาเหมือนกันเลยขวาขวาเอาละขอให้พวกเราทั้งหมดนี้ย้ายไปทางนู้นดีกว่าจะได้พนันกันให้สะบั้นหันแหลกเลยไปเอาละนายเป้งนั่งตรงนี้ได้ขอเถอะท่านทั้งหลายบทของเรามีอยู่ว่าถ้าเสียงระฆังดังเป้งแรกแล้วก็ฝ่ายนายดำเริ่มชกนายเป้งได้มือนายเป้งล้มลงไปแล้วจะต้องให้ลุกขึ้นให้ได้ภายใน10วินาทีถ้านายเป้งสามารถลุกขึ้นได้ภายใน10วินาทีแล้วก็นายเป้งจะเป็นฝ่ายชกนายดำบ้างเอาละเริ่มมีกีฬาชกควายทีไรไอ้โรงแรมสวรรค์ของเรานี่พังหมดทุกทีอ
เฮ้ยเองใช่ไหมวะที่เขาว่าเป็นนักเลงงัดข้อแชมเปี้ยนโลกอ่ะคราวนี้ต้องเอาคืนเอ็งฟิตไหมแข็งเป๊กแน่กินเหล้าเปล่าเมื่อคืนขาเทหมดกระเป๋าเลยนะเอ้าโอเคพี่ชายมาหมานะถอดเสื้อออกเดี๋ยวรู้แชมเปี้ยนเอ้ยคราวนี้เอ็งเซตคะแนนแล้วหมาหรือมันจะสู้ช้างได้วะเอ็งเห็นไหมเอ็งเห็นไหมกล้ามเนื้อเล็กหนังตะกั่วเนื้อช้างกระดูกต้องแดงด้วยเออนะเดี๋ยวเองรู้แล้วมาเอาเลยอีกได้ไหมมากกว่านี้ก็ไดสวัสดีครับคุณชนะเช้านี้จะดื่มชาหรือกาแฟครับกาแฟแล้วคุณจะต้องการไข่ลวกหรือข้าวต้มครับไข่กี่ใบครับ6
หนึ่งหลากเลี้ยวหาคุณจะหน้ากายเสียแต่ปวดหลังนิดหน่อยเท่านั้นใครกันนะยายเนี่ยไม่ทราบครับเขามาที่นี่บ่อยไหมเป็นครั้งแรกครับแกบอกว่าแกชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65แกมีอาชีพค้าฝิ่นเถื่อนฮะอะไรกันค้าฝิ่นเถื่อนจริงจริงได้ยังไงจริงๆครับแกบอกกับผมเองอ่ะผมยังจดไว้ในทะเบียนแล้วด้วยซ้ำไปหน้าตาแกก็ไม่เลวเลยนะครับคุณชนะน่าเอ็นดูเอ็นดูแก๊กมากคุณชนะครับคุณต้องอ่อนหวานต่อสุภาพสตรีหน่อยสิครับคุณเห็นหน้าผู้หญิงทีไรก็ต้องแย่เขี้ยวใส่เขาทุกทีแล้วคุณจะหาแฟนได้ยังไงครับนี่พอเทียก็อะไรใช่ที่ก็ต้องอ่อนหวานกับผู้หญิงคนนี้นี่อย่าโมพูดมากกันเลยนี่ไปเอากาแฟกับชายมาเถอะไปผมมีข่าวไม่ดีครับข่าวว่าอะไรนี่กาแฟก็หลายที่ได้ทันทีอ่ะไอ้เสือดินนี่ร้านรีบชงกาแฟคุณครับครับครับคุณลุงครับฮะคุณลุงจำได้ไหมว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันเคยฆ่าอาผมแล้วก็มันเคยเผาหมู่บ้านไอ้เสือดินนี่มันไม่ไว้หน้าใครเลยนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยถึงได้หน้าตาตื่นกันไปหมดเสือครับคุณนายเสือเสือกล้องหรือเสือดาวอ่ะเสือคนครับเสือคนมีสองขาทุกครั้งที่มันมามันต้องฆ่าฆ่าแล้วก็ฆ่าครับเฮ้ยแฟนฉันน่ะได้ยังเว้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณน้อยคุณก็กลัวไอ้เสือเหมือนกันเหรอผมน่าไม่กลัวหรอกครับแต่คุณสิควรกลัวเพราะว่าไอ้เสือดินเนี่ยมันไม่ชอบผู้หญิงซะด้วยจริงครับมันไม่ชอบใครทั้งนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยมากแล้วนะแปลกจังนะที่ในตำบลเนี่ยมีเสือที่เกลียดผู้หญิงทั้งสองคนได้แล้วครับหนึ่งหลักเรียบแปลว่าไข่หกใบอ้อคุณน้อยฉันไปดูที่คลองมาแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะไปอาบน้ำเอ้ยน้องชายไม่มีอะไรหรอกนะกลับบ้านหน่อยแล้วล่ะเฮ้ยจิตมันอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้นี่แต่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะเอ็งไม่มาหาข้าก็แล้วกันดื่มนอกสักหน่อยเป็นไงฮะไม่ต้องแล้วครับคุณลุงผมลาเลยครับอ่ะตามใจนี่คุณขอสบู่ก้อนสิคุณไม่กลัวไอ้เสือหรอครับคุณจะออกไปอาบน้ำในคลองคนเดียวไม่เป็นไรหรอกฉันมีของป้องกันตัวคุณจะกรุณาดิฉันสักหน่อยได้ไหมคะกรุณาอะไรกันกรุณาให้ดิฉันขอยืมปืนของคุณไปอาบน้ำด้วยได้ไหมคะในชีวิตของผมน่ะไม่เคยให้ใครเขายืมของอีกสองอย่าง
คือ1แปรงสีฟัน2ปืนคุณคงคิดสิว่าดิฉันใช้ปืนไม่เป็นอวดแสดงความแม่นปืนยิงขวดเบียร์แตกเก่งมากดิฉันก็ทำได้พนันกันไหมล่ะนี่คุณน้อยคุณน้อยเชิญทางนี้หน่อยสิคุณช่วยเอาขวดเบียร์เปล่าวางไว้ริมโต๊ะนั่นทีฉันจะแสดงฝีมือให้คุณรูปหล่อชมครับเดี๋ยวคุณน้อยคุณมีเงิน100บาทไหม100บาทขอยืมฉันก่อนนะครับครับเรามาพนันกันดีกว่ามะนี่ของฉัน100บาทของคุณ100บาทฉันจะยิงขวดนะให้แตกแต่ถ้าหากว่าฉันยิงผิดเงินนี่เป็นของคุณปืนคุณก็ไม่ต้องให้ตกลงไหมคุณผู้หญิงครับวางตรงไหนครับตรงนี้ฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณลุงคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปลองฝีมือกันอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟลุ๊กคุณผู้หญิงครับไม่ใช่พี่มือน่ะคุณผู้หญิงแม่นเหลือเกินเก่งมากเก่งมากโอ้พวกคุณขำมากสินะแล้วมาว่าเนื้อพันกันใหม่อีกคนละ200บาทแล้วก็ให้คุณนี่แกยิงใหม่ทีมีไหมผมจะไปเอาขวดตั้งใหม่นะครับคุณผู้หญิงแม่นเหลือเกินอีก200อ่ะไปสิลองดอกเบี้ย 100% คุณครับคุณชนะครับวันนี้ผมโชคดีเหลือเกินได้เงินสักตั้ง300บาทนี่ฉันอยากรู้แล้วว่าแม่ผู้หญิงคนนี้มันใครกันแน่นะเขาชื่อเรียมนามสกุลก็ไม่มีอายุ65ลูก12หย่าผัวมีอาชีพค้าฝิ่นเถื่อน นี่ไงเจ้าชนะ
ข้าต้องการห้องแม่เสียใจครับห้องไม่ว่างเลยเรามีห้องอยู่ห้องเดียวเท่านั้นอ่ะแต่ก็มีคนอื่นเขาเช่าซะแล้วห้องนี้มีเจ้าของนั่นแหละข้าต้องการนี่ใครๆคงคิดว่าที่เนี่ยเป็นโรงแรมเอราวัณไปซะแล้วเหรออัตโธเฮ้ยไอ้นี่แน่แน่เทียนเฝ้าประตูแกนี่เองที่ข้าต้องการพบชื่อชนะใช่ไหมใช่ชนะสีทองอ๋อชนะสีทองแกเป็นสมุนบัญชีใช่ไหมเฮ้ยมันเป็นสมุนบัญชีใช่ไหมสมุนบัญชีบริษัทกรีดาไทยสมุนบัญชีบริษัทคุณชนะวันนี้วันที่เท่าไหร่30ถ้างั้นพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นวันที่คุณต้องนำเงินไปจ่ายใช่ไหมเงินอะไรกันผมไม่ทราบคุณอย่าตวาดสิครับผมไม่ชอบของข้าดีๆข้าจะไม่ทารุณกับแกเลยฟังนะเงินเดือนที่แกต้องจ่ายทุกเดือนมีจำนวนเท่าไหร่อ๋อเสือดินเองอะเราไม่ได้ชื่อเสือดินเสือดินนั่นแหละข้าชื่อสิทธิ์และนั่นชื่อไอ้ไกลสวัสดีครับคุณยนะขอให้เข้าใจเราให้ดีด้วยว่าเราเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่เสือแต่เราต้องการเงินเท่านั้นเจอสุภาพบุรุษเสือไทยเขาอีกแล้วกูไม่ค่อยชอบหน้าเลยพาวะกูไม่ชอบหน้าเลยWe'll be right back.
เป็นใครอ่ะคุณลุงกล้าสิคุณลุงครับเฮ้ยไอ้ใครเอ็งไม่คุยไปยิงมันดีกว่าอ้าวก็ใครช่วยชีวิตเอ็งไว้ยังไงเล่าทางนั้นเองไงเชียนรีบพาไอ้แกเนี่ยออกไปทางประตูด้านหลังเนี่ยแล้วเฝ้าไว้ส่วนข้าเดี๋ยวข้าจะคุมไอ้ไฟของข้าเองไปเฮ้ยรีบเอาไอ้แกออกไปจากที่นี่เร็วที่สุดชนะนับข้าขอพูดคำขาดกับแกว่าถ้าหากว่าแกไม่บอกข้าตามตรงแกจะต้องเจ็บตัวอีกรู้ไหมแกมันบ้านี่วะความจริงไอ้เงินนั่นก็ไม่ใช่เงินของแกแล้วแกจะต้องไปแคร์ทำไมบอกข้าเดี๋ยวนี้ได้ว่าเงินก้อนนั้นน่ะจะมาถึงที่นี่เมื่อไรผมจะรู้ได้ยังไงไอ้โกหกข้ารู้นะว่าเงินก้อนนี้จะมาถึงที่นี่เมื่อไรพรุ่งนี้เช้ามืดใช่ไหมคุณทราบแล้วจะมาถามว่าทำไมล่ะข้าต้องการความแน่ใจคราวนี้แหละแกจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดให้แกข้ารู้ไหมไม่ทราบข้าจะนับ1ถึง3ถ้าหากว่าแกไม่บอกข้าข้าจะไม่สาหัสวันนี้เป็นวันของเองเอาละจะทำอะไรข้าก็เชิญไอ้หนุ่มนี่เสือกพูดมากมัดมันแล้วเอาผ้าอุดปากมันไว้เชือกไม่มีครับเชือกเอาเสื้อของมันน่ะมัดมือไว้ถอดเสื้อถอดเสื้อจะให้ถอดกางเกงอีกก็ได้ให้เชียนไปดูในกระเป๋าสิมีอะไรยังไม่เชื่อผู้หญิงดีกว่ามีผู้หญิงมาพักที่นี่หรือเปล่าไงมีผู้หญิงมาพักที่นี่หรือเปล่าคุณทำไมไม่ดูเองล่ะว่าไอ้นี่จะวอนหาที่ตายซะแล้วผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหน
ทราบผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนคุณต้องบอกเขาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครคุณเจอไหมนี่นี่ว่าไงจะตกไม่ตกยิงคนนั้นคือเลี้ยงภรรยาของคุณชนะถ้ามันจะยุ่งกันใหญ่เสียเดียวเท่านั้นเงินเดือนทั้งหมดพรุ่งนี้กี่แสนวะไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบคุณมายุ่งอะไรกับถุงเท้าของฉันเนี่ยขอโทษนะครับคุณนายนายคนนี้แกซนมากผมเลยต้องมัดมันไว้ครับ ชนะคุณชนะผมต้องขอโทษคุณเรียมสามีของคุณฮะดื้อมากถามเท่าไรไม่ยอมตอบผมเลยต้องซ้อมนิดหน่อยเยี่ยมโรงแรมสวรรค์เนี่ยต้องการเงินยังไม่เคยอีกเลยการเงินมากมากภาพหลุดเสือใจไม่ครับนี่คุณเข้าไปข้างในแล้วอย่าออกมาจนกระทั่งฉันเรียกบอกให้เข้าไปข้างในไม่ดีนะอย่ามาขู่ฉันเลยฉันไม่กลัวหรอกเสือดินเสือเดินน่ะเองนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องพูดมากลุกขึ้นและเข้าไปข้างในระวังนะหากพวกแกสองคนเนี่ยคิดหนีแล้วก็
เอาปืนมาฉันตกใจได้ยินเสียงปืนเลยรีบวิ่งกลับมาแล้วก็เลยลืมปืนทิ้งไว้ที่ริมคลองอ่ะอ้าวเสียใจครับคุณเลียมมีคำสั่งขอกุญแจห้องให้ผมเถอะครับต้องขังคุณสองคนไว้เอาม ันอวดดีมันหัวดื้อไม่ยอมบอกไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วครับเรายังมีทางมันฆ่าคุณลุงซะแล้วคุณลุงมาช่วยผมเลยโดนมายิงเอาเวลานี้คุณลุงอยู่ที่ไหนอ่ะพวกมันถามออกไปหลังบ้านแล้วแต่ว่าคุณน่ะไม่ควรเอาปืนผมไปเลยอ่ะมันคงคิดว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณนะคะเฮ้ยน่าขำนะคะอ๋อคุณคงคิดว่ามันน่าขันเหลือเกินสินะแล้วทำไมคุณบอกกับมันล่ะคะว่าดิฉันน่ะเป็นภรรยาคุณผมบอกเมื่อไหร่เปล่าผมไม่ได้บอกแล้วพวกโจรเอาเงินของคุณไปบ้างหรือเปล่าคะผมไม่มีอะไรจะให้มันมันต้องการอะไรของมันนะคะต้องการอะไรต้องการเงินมากๆแล้วนี่ทำไงผมถึงจะได้ปืนผมคืนล่ะถ้าเงินก้อนนั้นส่งตรงไปที่โรงงานเราก็คงนั่งเป็นบ้าคอยเสียเวลาเปล่าข้าจะบังคับให้มันบอกเราให้ได้ห้ามใช้ปืนปืนนี่แหละที่ข้าช่วยชีวิตแกไว้ใช่ไหมล่ะคุณสิทธิ์ครับคุณรับปากไว้ว่าจะหางานให้ผมทำในกรุงเทพแต่คุณกลับเอาผมมาเป็นโจรปล้นทรัพย์คนอื่นผมไม่พอใจเลยล่ะครับถ้าไม่พอใจก็เชิญสิเชิญไปไหนก็ได้ข้าไม่บังคับแกถ้าไอ้ชนะองค์คำพูดว่าข้าจะให้มันคลายคอยดูสิไอ้เชียนเอากุญแจห้องให้ข้าเฮ้ยแกออกไปจากห้องนี้คุณต้องการอะไรถ้าต้องการพูดกับเมียเองให้ออกไปข้างนอกมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้แกพูดเฮ้ยเชียนออกไปเฝ้าประตูไว้หากว่าใครเข้ามาบอกให้ข้ารู้ก่อนครับเ
ารู้อะไรแม่ก็ต้องรู้แต่ข้าจะบังคับให้แกบอกข้าได้จะไม่รู้เรื่องอะไรเป็นกับดักผู้ชายได้อย่างวิเศษถึงแม้ว่าผู้ชายจะไม่พูดแต่ผู้หญิงนี่แหละที่จะทำให้ผู้ชายต้องพูดสักนิดหน่อยเหลืออะไรพระคุณจะปล่อยไอ้บอยคนนั้นเสียเดี๋ยวใครเข้ามาจะสงสัยแล้วมันก็มาเดือดผิดอะไรปล่อยมันซะดีกว่าเอ๊ะรับรองได้ครับผมไปอยู่กับมันตลอดเวลาดีเหมือนกันแล้วมันจะได้จัดอาหารให้เรากินเด้งบอกมันบอกให้มันเอาเหล้ากับโซดาวางไว้บนโต๊ะและอาหารด้วยคุณเลี้ยงคุณเลี้ยงมันมาลังแกคุณอีกผมจะฆ่ามันเฮ้ยชนะไปนั่งกับเอียข้าสงสารเองไอ้แชมเปี้ยนโลกเดี๋ยวเราจะได้งัดข้อกันอย่าลืมนะถ้าช่วยแกไว้วันหลังแกต้องช่วยข้ามาช่วยยังไงอ่ะไอ้เชียนเดี๋ยวน้ำมาลาดหัวไก่ไปครับเอาละเพื่อนนายเองยืนยันจะขาดสิว่า
เงินก้อนนี้จะถึงที่นี่พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่เวลาไหนตีสี่จำนวนเท่าไหร่หกแสนมีตำรวจคุมมาหรือเปล่าไม่มีแล้วมีใครคุมมาคนที่บริษัทที่พูดเนี่ยเป็นความจริงสบายได้เอาละแกสองคนเข้าไปอยู่ในห้องแล้วไม่ต้องออกมาจนกว่าจะเรียกเอาปืนข้ามาโธ่ไอ้บาซบดีแต่ใช้ปืนเนี่ยใช้สมองซะบ้างสิมันบอกอะไรแกมั่งหกแสนพรุ่งนี้เช้าตีสี่นั่นมาคนเดียวแกเชื่อมันเหรอไอ้พวกนี้ได้เงินแล้วต้องฆ่ามันให้หมดเออไม่จำเป็นนะตำรวจคงคิดว่ามันเป็นแผนการของไอ้เสือดินไอ้เชียนเว้ยเอาอะไรมาดื่มหน่อยเว้ยตอนนี้น่ะไอ้โจรกำลังคอยเงินถ้ามันได้ไปแล้วเราจะแย่เพราะว่าเพราะมันจะฆ่าเราตายหมดทำยังไงถึงจะหาทางเอาปืนเราคืนมาให้ได้นะดิฉันจะลองดูคุณจะลองยังไงบอกกับมันว่าดิฉันอะลืมแปลงไว้ที่คลองแต่มันคงไม่ให้คุณออกไปแน่ละก็ลองดูสิคะคุณไม่กลัวมันหรือไม่เพราะอะไรเพราะว่ามีคุณอยู่ใกล้ใกล้เอคุณนี่เป็นใครกันนะก็เป็นภรรยาคุณไงล่ะคะพอทีทำไมนะผู้หญิงอย่างคุณน่ะถึงก็ต้องมาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวอย่างนี้นะข้าฝิ่นเถื่อนเอาอีกแล้วนี่ไงข้าฝิ่นเถื่อนคุณชื่ออะไรคะชนะสีทองเป็นไงเพราะไหมคืนเนี้ยทำแอคไม่ยอมบอกแต่วันเนี้ยทำไมช่วยดิฉันไม่จับพวกโจรแล้วคะก็เพราะว่าคุณเป็นภรรยาของผมสิพอเป็นไงฮะปวดเลยนิดหน่อยฮะแม่เขียวไปหมดทั้งตัวเลยมาผมจะนวดให้อุ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวอุ้ยคุณเรียมผมขอถามอะไรคุณสักหน่อยได้ไหมอะไรคะผมขอหอมที่แก้มคุณสักหน่อยได้ไหมครับคุณจะลองบางทีฉันจะอนุญาตที่นี่ก็ได้ค่ะบางทีนะคะ
แต่ก็ไม่แน่นะคุณนิยาเลยครับตายตายตายจริงจ้ะเมื่อคืนนี้เองอะสองคนเนี่ยทะเลาะกันยิงกันแต่ดูสิพอเดียวเดียวเท่านั้นอะจูบกันซะแหละเออโลกแล้วนะโลกมันช่างแปลกประหลาดซะเหลือเกินคุณเรียมครับนี่ครับถุงเท้าของคุณผมได้รับอิสระภาพแล้วสองคนนี้ออกมาได้ในห้างต้องการคุยกับคุณหน่อยเอาปืนมาให้ผมแล้วไม่มีผมไม่คนว้าเฮ้ยว่าไงว่าไกลตรงนี้เองข้าก็จะได้เป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเว้ยข้ามาคอยไว้ใจมันคุณชนะมามามาเชิญเชิญเชิญนั่งนี่มากินข้าวด้วยกันเฮ้ยบอยจับทหารสองที่เว้ยเชิญเป็นกลัวหน้านั่งนั่งนั่งไม่รับสุราคนดีผมไม่ใช่บอยนี่แม่ไว้บุรีเปียกผมไปคนดีมองอะไรวะเอ็งต้องการต่อยกับใครเหรฉันคิดว่าเราไปนั่งที่โต๊ะอื่นดีกว่าอ๋อไม่ต้องแล้วฮะให้ไกลพอทีไปเองชอบหาเรื่องเลยนี่วะข้าไม่ชอบหน้ามันมาไหนมาขึ้นมาที่เกาะอาจุนบ่อต่อไอ้จวยอีเจอเนี่ยไอ้เชื่อสูงอุเชงเอาสูอาจุนบ่อต่ออีคือนครสวรรค์น่ะอาสึงแจ๊ดอีกตั้งไงว่าไม่ใจอ่ะตะกี้ยาซิมพูดอะไรทำไมวะรู้สึกว่าเอาเงินมาฝากเฮ้ยบอยไอ้บอยมาเนี่ยผมไม่ใช่บอยเฮ้ยรู้แล้วพี่จะซิมอะไรฝากอ๋ออะไรวะห่อครับห่อครับห่ออะไรเอาไม้ผ่านห่อนี้ไม่ใช่ของผมแหละครับ
พอนี้มีอะไร6,000ครับ6,000บาทยายซิมแกบอกว่าไอ้เสือดินน่ะอยู่ที่หมู่บ้านแล้วครับแกขอให้ช่วยเก็บหอมเงินเนี่ยไว้ให้แกด้วยชัดๆเสือดินเฮ้ยเอาเงินนั่นไว้ครับคุณคงจะไม่คิดปล้นเงินยายแก่นี่แน่ๆเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าคุณก็จะได้เงินมากกว่านี้อีกเยอะแยะเอ็งไม่ต้องเสือกแกเก็บไปนี่ไว้แล้วคืนให้ยายซิมไปเมื่อไอ้เสือดินมันตายแล้วเอาไปน้อยนะคนใจเพราะผมไม่ต้องการเก็บเงินห่อนี้ไว้หรอกครับทำไมผมยังไม่อยากตายโอเคงั้นข้าเก็บไว้เองในห่อนั้นข้ามีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งไม่มีใครมีสิทธิ์ในห่อเนี่ยเราเคยสัญญากันว่าเราจะแบ่งกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องพูดมากเงินห่อนี่ไม่แบ่งข้าต้องการห่อนั้นไม่ได้เฮ้ยเองไปดิเองชนะเข้าไปในห้องข้าต้องการจะพูดไกลๆเพื่อนข้าสรสองข้าต้องการเงินห่อนั้นเองจะให้ข้าหรือไม่ถ้าข้าไม่ให้เองทำไมถ้าเองไม่ให้ข้าข้าจะฆ่าเองเองจะฆ่าเพื่อนเพราะเงินเพียง 6,000 บาทเท่านั้นเองไม่ใช่คืนข้าเอาละถ้าเองต้องการข้าก็จะให้
ไอ้บอยผมบอกคุณหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่ว่าผมไม่ใช่บอยนะใช่เน่เอ็งเก็บพอได้ไหมใช่แล้วคืนให้ยายซิมไปถ้าเผื่อว่าแกมาที่นี่เอาไปสุภาพบุรุษเสือดีนี่ใครอนุญาตให้แกทั้งคนนี่ออกมาเนี่ยดิฉันลืมแปรงสีฟันกับสบู่ไว้ที่คลองค่ะอยากจะไปเอามาไม่รู้ไหมอะไรหรือเปล่าไปไม่ถึง1นาทีค่ะคุณรักผัวของคุณไหมรักมากค่ะคุณต้องกลับมาก่อน1นาทีถ้าหากว่าคุณกลับมาช้าไปผัวของคุณที่คุณรักมากจะต้องถูกยิงตายตกลงตกลงค่ะเฮ้ยเชียนปล่อยยายนี่ไปข้างนอกได้พอยายนี่ออกไปได้แล้วก็แกตั้งกล้องนับ1ถึง20ดังๆสองสามสี่คุณไม่ยอมเอาเงิน 6,000 ที่จะแก่แต่ว่าคุณต้องการปล้นเงินกรรมกรทุกเจ็ดถ้าไม่ชอบอะเงินน้อยแปดชอบมากมากจะได้เงินก่อนสักทีมยากแสนยากสิบเอ็ดน้อยแน่สิบสองอ๋อนี่เองสอนข้าเหรอสิบสามข้าไม่ต้องการฟังเทศเว้ยไปเข้าไปห้องพอหญิงหัวเสียอยู่สิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองรู้สึกครับอะไรวะผมรู้สึกสงสัยครับสงสัยอะไรเห็นเงาคนชัดๆและประเดี๋ยวก็หายไปแล้วฉันคิดว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันฆ่าคุณซะแล้วฉันใจหายหมดเลยเป็นห่วงผมมากเลยครับคุณเลียมค่ะเป็นห่วงมากแล้วปืนล่ะคุณได้มาหรือยังคุณเลียมคุณเลียมเป็นไรไปน่ะเป็นลมไปซะแล้วผมเห็นอย่างแน่แน่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่คุณอาจจะโดนไหมหน่อยคุณเรียกไปลงซะละเรียนเรียนจ๋าอ
าอีกแล้วเอาเปรียบเกินไปซะแล้วล่ะคุณชนะคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายเลยดิลอบจู่ผู้หญิงเวลาที่เขาเป็นลมนี่ครับอย่าดมโทษนะครับคุณชนะจะบอกอะไรให้คุณลุงหนีไปได้แล้วเหรอครับคุณรู้ได้ไงผมไปดูที่คอกมาคุณลุงก็ไม่อยู่ได้หมายยังได้หมายยังไปไปออกไปก่อนเถอะเดี๋ยวพวกนั้นมันได้ยินยังไม่หายเป็นลมอีกหรือครับยังค่ะรู้สึกดีขึ้นมากไหมครับดีขึ้นมากค่ะไอ้เสือดินไอ้เสือดินมันอาจจะเป็นไอ้เสือดินก็ได้มันคงรู้ถ้าไม่งั้นมันจะมาที่นี่ทำไมบอกผมเลยนะว่าคุณน่ะเป็นใครเลียมค่ะรู้แล้วว่าชื่อเลียมแต่อยากรู้ว่าคุณน่ะมาทำอะไรอยู่ที่นี่ข้าฟินเถื่อนค่ะคืนพูดกับคนบ้าก็เห็นจะเสียเวลาเปล่าแน่คุณโกรธหรือคะเวลาคุณโกรธน่ะคุณหล่อเลือเกินค่ะฟังข้าให้ดีคราวนี้เหตุการณ์รู้สึกไม่ค่อยจะดีข้าไม่ต้องการใช้ปืนหรอกนอกจากจำเป็นเรือเกินจำไว้นะเอ็งต้องไม่ขัดขวางเกะกะต่อการดำเนินการของข้าคืนนี้ทุกคนไปนอนที่ห้องใหญ่นั่นรวมทั้งเอ็งสองคนด้วยเข้าใจThank you.
มึงมันแก่ใช้ปืนแล้วเกินได้อีกไรลมแรงจริงนะน้าน้าเปิดไฟหน่อยไรมืดเหลือเกินนั่งลงปืนนี่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจำข้าได้ไหมได้ครั้งหนึ่งเองเคยช่วยชีวิตเขาไว้แค่ยังจำได้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งเอาปืนออกมาเป็นเด็ดขาดคอยดูเหตุการณ์ไปก่อนชื่อผมผมรู้จักทุกคนที่กีดาไทยมันเมียสวยดี ผมไม่เคยทราบเลยว่าคุณมีเมียแล้วนะมีลูกกี่คนแล้วชนะเชิญดื่มเหล้านั่งเลยไม่ขอบคุณเชิญตามสบายเชิญถ้าต้องการเงินก้อนนี้เช่นเดียวกับเองมาที่นี่ก่อนก็ถูกแต่ว่าพื้นเองหมดลูกแล้วนี่ไอ้กายเสือดินมันยังมีพวกมาอยู่ข้างนอกเรายังใช้ปืนเรายังไม่ได้แอ้ดินเรามาสู้กันโดยไม่ต้องใช้ปืนดีกว่าใครชนะใครอยู่ใครแพ้ใครถอย
แต่ว่าก็เป็นคนอ่อนแอว่าไม่แข็งแรงเหมือนเองแต่ว่าถ้าขัดจะสู้ก็ต้องสู้ด้วยปืนวะเสือแต่ไม่มีเขี้ยวเอ้ยยังมีลายวะดกเวลาหิวนะคุณชนะครับผมขอรบกวนอีกสักครั้งนะครับไอ้ไกลเขาอยากได้เงิน600,000ผมก็อยากจะได้เงิน600,000เราควรจะทำยังไงดีมันไม่ใช่เรื่องของผมถ้างั้นผมปรึกษาในห้างดีกว่าในห้างครับเชิญนี่หน่อยครับผมได้ยินหมดแล้วล่ะครับผมคิดว่าพวกคุณน่ะควรจะฆ่ากันให้ตายโหงโดยเร็วที่สุดได้ยิ่งดีผมลำคาญเหลือทนล่ะเฮ้ยกายทำงี้ดีไหมวะเราจะใช้โยนหัวโยนก้อยกันถ้าผมชนะผมก็ยิงมันก่อนถ้ามันชนะมันก็ยิงผมก่อนปืนก็บอกเนี่ยเราจะใส่ลูกปืนไว้เพียงลูกเดียวแล้วก็ผ้าคลุมไว้ไม่มีใครเห็นนะว่าลูกปืนเนี่ยมันอยู่ช่องไหนคุณชนะคุณจะเป็นกรรมการแล้วก็หมุนลูกโม่นี่โดยไม่ต้องมองเมื่อคุณหมุนลูกโม่เสร็จแล้วคุณก็เอาปืนที่มีผ้าคลุมเนี่ยส่งให้มันยิงผมถ้าปืนไม่ระเบิดต่อไปผมก็ยิงมันบ้างถ้าลูกปืนระเบิดมันก็ตายห่าเฮ้ยทำไมระเบิดมันก็ยิงผมเข้าใจไหมคุณชนะง่ายนิดเดียวไม่ผมก็มันเรื่องเล็กไม่เห็นน่ากลัวอะไรเลยเองตกลงได้ไหมไม่ขัดข้องถ้างั้นลงมือกันได้ก่อนจะยิงกันผมขอให้คุณเรียมหลบอยู่ในห้องซะก่อนได้เชิญคุณชนะค่ะขอให้คุณอยู่กับดิฉันเถอะค่ะดิฉันกลัวเหลือเกินทำไมคุณถึงขี้ขลาดอย่างนี้ผู้ค้าฝิ่นเถื่อนก็ต้องเปล่าค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นฝิ่นในชีวิตของดิฉันเลยค่ะ แม่ค้าฝิ่นเถื่อนยิงปืนก็แม่นแล้วยังกลัวอะไรอีกฮะแม่นแม่นก็แต่ขวดเบียร์เท่านั้นแหละค่ะ เอาเถอะเวลาเรามีน้อยมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องออกไปข้างนอกไม่งั้นพวกมันจะเข้ามาในนี้ขอให้คุณทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะผมไปก่อนคุณชนะก้อยThank you.
คุณชนะตามที่ผมบอกคุณไว้นะในปืนเนี่ยต้องมีลูกปืนเหลือเพียงลูกเดียวคุณชนะขอพัชนาปืนขอให้คุณหมุนลูกโม่ซ้ำอีกหลายๆครั้งพอคุณส่งปืนให้ผมแล้วก็เริ่มนับ1 2 3พอถึง3ผมก็ยิงเฮ้ยไอ้กายดื่มเหล้ามากๆหน่อยวะช่วยระงับเส้นประสาทไงแล้วก็เตรียมนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วได้แล้วนะครับคุณกลายว่าไงพร้อมที่จะตายห่าได้แล้วหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับ1 2 3ไอ้เสือดินเองโชคไม่ดีเสียแล้วเองตายหาให้มันเถอะจริงไอ้กลายข้าไม่มีโชคไงถึงตายเองละคุณชนะส่งปืนให้ไกลทีดื่มเหล้ามากๆหน่อยไอ้ดินช่วยระงับประสาทแล้วก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไว้บ้างนะครับพ่อเสือดินว่ายังไงเจ้าดินเองพร้อมที่จะตายหาหรือยังเสือดินเสือน้ำเสือลมเสือไฟหีบศพของเองพร้อมแล้วข้าวันนี้จะเป็นเศรษฐีแล้วแต่เองอ่ะจะต้องเป็นผีแน่นอนเรียบร้อย1 2 3ดึงไปเลย
มาเก็บปืนนั่นก่อนเดี๋ยวมาดูดิกระบอกขอบดีมันคุณลุงครับคุณลุงครับคุณลุงเจ็บมากหรือเปล่าครับเนี่ยผมเป็นห่วงเหลือเกินอ่ะไม่เจ็บมากนะหรอกล้านพอทนได้พอผมไปที่ขอบมาไม่เห็นคุณลุงเพราะว่าดาวเอาว่าคุณลุงคงพาพวกตำรวจมาที่นี่คุณลุงครับคุณลุงพักผ่อนที่ก่อนเถอะดีมากครับลุงเองรู้สึกเพลียเต้นทีเป็นไงบ้างครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมยินดีมากครับที่คุณปลอดภัยครับทุกอย่างที่บริษัทเรียบร้อยยังไม่ทราบครับผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับคุณชนะคราวนี้โรงงานสอนของเราโชคร้ายเหลือเกินแต่คราวหน้าผมรับรองว่าคงจะไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแน่นอนครับผมเสียใจด้วยครับที่คุณลุงได้รับบาดเจ็บเพราะเงินของบริษัทแต่ผมไม่ทราบว่าจะตอบแทนคุณลุงยังไงดีโอ้เอาละครับคราวหน้าแล้วก็ทุกคราวขอให้คุณมาอุดหนุนโรงแรมนรกเฮ้ยโรงแรมสวรรค์ของเราเสมอแล้วกันครับครับครับได้ครับเชิญลุงพักผ่อนก่อนนะฮะครับขอบคุณครับเชิญเอาสามศพไปที่ก่อนและที่หลังมารับไอ้เสือกายไปโรงพักมัดไว้ที่สาวนั่นผมแปลกมากไม่ทราบว่าทำไมเงินยังไม่มาถึงที่นี่มีทุนเลขมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะเงินส่งมาถึงแล้วป่านนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครมาส่งเลยโทรเลขบอกว่าส่งมากับนายเรียมผมก็ไม่รู้จักนายเรียมอาจจะเป็นพนักงานคนใหม่ก็ได้เรียมนายเรียมหรือนางสาวเรียมคุณเรียมฮะคุณเรียมเชิญทางนี้หน่อยครับว่ายังไงคะคุณชนะคุณเอาเงินของกรีนาไทยมาที่นี่หรือเปล่าเอามาค่ะเอามาเท่าไหร่600,000 บาทค่ะแล้วเงินน่ะอยู่ที่ไหนอยู่ใต้เก้าอี้ที่ดิฉันนั่งนี่แหละค่ะกระเป๋าใบนี้เหรอใช่ค่ะนี่ค่ะกุญแจคุณมงเป็นจะเรียบร้อยแล้วโอ้โห600,000 บาทเอ๊ะนี่กระเป๋าของคุณเรียมนี่ถูกแล้วคุณเรียมเป็นคนนำเงินนี่มาหกหมื่นหกแสนหกล้านผมไม่อยากจะได้บางวันนะ6 บาทผมก็ยังไม่มีเลยดีแล้วครับคุณวงเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณจัดการคุมเงินนี่ไปได้เลยครับแล้วก็ช่วยนำกระเป๋าเดินทางผมกับของเรียมที่อยู่ในห้องนู้นไปด้วยนะครับครับไอ้พวกนี้แหละครับมันคิดว่ามันจะมาเล่นงานผมก็เลยเล่นงานมันซะก่อนนี่มันตายหมดทั้งนั้นแล้วเนี่ยดีมากดีมากน้องชายในตำบลนี้คงจะไม่มีใครกล้าหาญเท่ากับคุณ ผมจะรายงานไปกรุงเทพทันทีเดี๋ยวผมจะส่งตำรวจมารับตัวเจ้าหนี้ไปในระหว่างนี้ขอให้คุณควบคุมตัวไว้ให้ดีลาแล้วครับครับครับเชิญครับโกรธดิฉันเหรอคะคุณชนะคุณเป็นอะไรไปอ่ะผมจะโกรธคุณได้ยังไง
ในเมื่อคุณเป็นลูกสาวนายของผมลูกสาวนายแล้วมันไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรของเราด้วยล่ะเกี่ยวสิครับผมเป็นคนจนเป็นเพียงสมุดบัญชีของบริษัทที่ต้องวิ่งเต้นตามโรงแรมเพื่อรักษาเงินที่ไม่ได้เป็นของผมเลยชนะคุณอย่าคิดอะไรให้มากไปเลยคิดซะว่าดิฉันน่ะยังเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนอยู่ก็แล้วกันนั่นน่ะสิครับผมก็อยากให้คุณเป็นแม่ค้าฝิ่นเถื่อนมากกว่าเป็นลูกสาวในห้างทำไมเพราะอะไรล่ะแม่ค้าฝิ่นผมแต่งงานได้แต่ลูกสาวในห้างแต่งไม่ได้ใครบอกว่าไม่ได้คุณอย่าทำให้ฉันมีโมโหนะไปเดี๋ยวนี้ไปแต่งงานกันบอยบอยขอเหล้ากินหน่อยได้ครับแล้วก็600,000 บาทต้องการหรือเปล่า